คาราบาวไม่ยุบวงแล้วจะอยู่จนกว่าจะตายกลับมาฮึดสู้หลังเพื่อนในวงเสียบันเทิงวันที่15กรกฎาคม2567 18:32 น.แอดคาราบาวเผยไม่ยุบวงแล้วจะอยู่จนกว่าจะตายหลังเพื่อนในวงเสียทุกคนกลับมาฮึดสู้สัญญากันแล้วจะอยู่ด้วยกันขอตายคาเวทีก่อนหน้านี้วงเพื่อชีวิตในตำนานคาราบาวประกาศยุบวงไว้ก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนเพลงตกใจไม่ใช่น้อยแต่ล่าสุดน้าแอดเผยกับสื่อว่าไม่ยุบวงแล้วขอกลับมาเล่นพร้อมจะมีคอนเสิร์ตแอดบาวอะคูสติกที่จะเนรมิตแคมปิ้งมาไว้ที่ทันเดอร์โดมวันที่5ตุลาคมนี้ล่าสุดวันที่15กรกฎาคม67ที่งานแถลงข่าวแอดบีเอโออะคูสติกคอนเสิร์ตณล้อมวงมันสตูดิโอโดยแอดคาราบาวเผยว่าแฟนๆดีใจที่คาราบาวกลับมาตอนแรกจะเลิกเราเลิกจริงๆนะเพราะพวกเราเจ็บป่วยกันแต่พอป๋าดุบเสียไปกลับฮึดขึ้นมาอีกตายคาเวทีแม่งเลยดีกว่าคิดว่าถ้าเราเลิกอยู่กับบ้านนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนแล้วศิลปินเป็นเยอะเพราะเขาเคยโด่งดังเคยไปไหนมีคนห้อมล้อมจะขี้จะเยี่ยวต้องมีคนพาไปจะกินอะไรมีคนหาให้แต่พอเลิกเมื่อไหร่นั่งอยู่กับบ้านไม่มีใครมาดูแลคราวนี้มันจะเริ่มป่วยแล้วจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นน้าแอดจะไม่พูดคำว่าเลิกไม่เลิกแล้วยังไงก็จะอยู่สัญญากันแล้วกับเล็กกับรี่พวกเราจะอยู่กับทุกคนจนกว่าใครจะตายไปก็หาคนมาแทนถ้าผมตายไปก่อนโอเคคงต้องเลิกมีบางท่านที่ไม่สบายเลือกรับงานยังไงตอนนี้เรารับงานลดลงเมื่อก่อนเราเล่นทุกวันตอนนี้สัปดาห์หนึ่งเราขอ5วันพอเดือนหนึ่งก็ไม่เกิน20วันพอแล้วจะได้มีเวลาพักผ่อนรับเฉพาะจังหวัดในปริมณฑลแต่ถ้าจะไปไกลเหนือหรือใต้ก็ต้องไปทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเดินทางเพราะการเดินทางเป็นสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงเพราะส่วนใหญ่เราไปโดยรถยนต์ไม่ค่อยได้บินเป็นความเห็นร่วมกันไหมว่าเราเลิกไม่ได้ไม่เลิกแล้วแหละครับผมเองก็ไม่อยากเลิกแต่เมื่อตอนนั้นมันป่วยเองจริงๆนอนโรงพยาบาลสองคนนั่งเล่นสองคนตอนนี้ดีขึ้นกันไหมก็ตายไปแล้วคนหนึ่งไงตอนนี้โอเคแล้วทุกคนกลับมาแข็งแรงถ้าจะฮึดสู้ก็ต้องทำให้มันดีนะทุกคนก็สนุกสนานเล่นแล้วแฮปปี้เขายังมีดนตรีบำบัดกับคนที่ป่วยทางจิตเรากลับจะทิ้งดนตรีบำบัดกลับไปป่วยทางจิตตอนนี้นาแอดอายุเท่าไหร่แล้วผมย่าง70แล้วครับเท่านั้นเองยังแข็งแรงครับเชิญชวนแฟนๆหน่อยเชิญแฟนๆมาดูคอนเสิร์ตแอดบาวอะคูสติกอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ที่ผมจะทำแบบนี้เพราะไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่เมื่อคุณหนุ่มให้ทำผมก็ต้องทำปัญหาคือต้องซ้อมหนักเพราะเพลงที่เลือกมาไม่ใช่เพลงที่เล่นปัจจุบันเพลงที่เล่นปัจจุบันนี้จับกีตาร์ก็เล่นได้เลยไม่ต้องซ้อมแล้วมันอยู่ในจิตวิญญาณแต่เพลงพวกนี้มันใหม่หมดเลยถึงแม้บางเพลงมันแต่งมานานแล้ว30ปี40ปีก็มีต้องมานั่งรื้อเศรษฐาเผยขึ้นค่าหัวปลาหมอคางดำจาก8บาทเป็นโลละ15บาทสั่งหาต้นตอมาจากไหนการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 13:50 น.เศรษฐาเผยขึ้นค่าหัวปลาหมอคางดำจาก8บาทเป็นโลละ15บาทสั่งหาต้นตอมาจากไหนโยนธรรมนัสพิจารณาโครงการปุ๋ยคนละครึ่งชี้กำลังดูอยู่เมื่อเวลา 12:35 น.วันที่16กรกฎาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้เมื่อถามว่าได้สอบถามรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ว่าจะเดินหน้าหรือจะหยุด
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามอบให้รอ.ธรรมนัสพิจารณาท่านกำลังดูอยู่ผู้สื่อข่าวถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารอ.ธรรมนัสแถลงไปแล้วไม่ใช่หรือว่าจะขึ้นราคารับซื้อจากราคากิโลกรัม8บาทเป็นกิโลกรัมละ15บาทซึ่งเรื่องนี้ต้องหาต้นตอว่ามาจากไหนเดียน่าโดนลิซ่าป้ายยาเข้าวงการอาร์ตทอยเซอร์ไพรส์น้องถ่าย MV ที่เยาวราชไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้บันเทิงวันที่15กรกฎาคม2567 16:55 น.เดียน่าโดนลิซ่าป้ายยาเข้าวงการอาร์ตทอยเซอร์ไพรส์น้องถ่าย MV ที่เยาวราชไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไม่ซีเรียสถูกมองเป็นโฆษกประจำตัวโดนน้องสาวซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่าป้ายยาเข้าวงการอาร์ตทอยไปแบบไม่รู้ตัวสำหรับนางเอกสาวเดียน่าฟรีโปที่ตอนนี้โดนความน่ารักของลาบูบูตกเข้าแล้วแถมยังกลายเป็นผู้ประสบภัยตามหาของได้ยากเหมือนกับทุกคนแต่ถ้าได้ในราคาแรงเกินไปก็ทำใจสู้ไม่ไหวเหมือนกันล่าสุดวันที่15กรกฎาคม67มีโอกาสเจอเดียน่าที่มาร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันล่าสุด Fall 2024 คอลเลกชันพรีวิวในฐานะ Friend of Lin ที่ร้านลินชั้น2เซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกหลังจากเข้าวงการอาร์ตพอยพร้อมเผยเซอร์ไพรส์มากลิซ่าเก็บความลับสุดยอดไม่มีหลุดมาถ่าย MV เพลงร็อกสตาร์ที่เยาวราชซึ่งตนก็รู้พร้อมทุกคนชื่นชมน้องเก่งมากเพลงฮอต100ล้านวิวแล้วทั้งยังเผยถึงเรื่องที่ตนถูกมองเป็นโฆษกประจำตัวของลิซ่าไปแล้วซึ่งก็เข้าใจทุกความคิดเห็นไม่ซีเรียสแต่เลือกตอบคำถามที่สบายใจไม่ทำร้ายใครและไม่ลงลึกเกินไปช่วงนี้เข้าวงการอาร์ตทอยตอนแรกว่าจะไม่เข้านะแต่ก็โดนป้ายยาเห็นลิซ่านี่แหละเขาลงลาบูบูไงตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเราก็ไปดูหน้าตามันกวนๆมันน่ารักเดียก็โดนตกไปด้วยตอนแรกก็หาไม่ได้นะคะแต่ก็มีคนเอ็นดูสงสารให้มาเราก็เลยได้มีเหมือนเขาจากนั้นมาก็ตามมาเรื่อยๆเลยเพื่อนคนนั้นคนนี้รู้จักกันหรือรุ่นที่ที่ทำอาร์ตทอยก็ส่งมาให้ก็มีเหมือนกันค่ะเข้ามาในวงการนี้แบบไม่รู้ตัวจริงๆค่ะตอนนี้สะสมไม่ได้เยอะมากแต่คิดว่าถ้าเยอะกว่านี้ต้องมีตู้แล้วหัวเราะตอนนี้ยังวางบนชั้นใต้ทีวีตรงขอบหน้าต่างได้อยู่ค่ะมีฝากลิซ่าตามหาไหมบางตัวที่อยากได้ไม่มีเพราะน้องก็บอกน้องหาไม่ได้เหมือนกันคิดว่าป๊อปหมาตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วแต่จะมีของรุ่นพี่ที่เขาทำลิมิเต็ดแล้วส่งมาให้ล่าสุดที่ลงในไอจีที่เป็นลาบูบูสีน้ำเงินถือแอปเปิลทองอันนั้นคือคุณเคซิ่งที่เป็นคนออกแบบลาบูบูเอามาฝากเราด้วยเป็นเกียรติมากๆมีตั้งงบไว้ไหมราคาเกินเท่านี้เราจะไม่ซื้อจริงๆเกินพันเดียวเดียก็ไม่ซื้อแล้วขี้งกกระปะหัวเราะเพราะเราอยากซื้อราคาที่แท้จริงของเขาเราไม่อยากโดนเอามาบวกไงเราก็จะไม่ซื้อแต่ว่าจริงๆเคยซื้ออยู่นะเอ๊ยังไงว่าไม่ได้แล้วยิ้มเหมือนตอนนั้นเราซื้อให้ลูกสาวของเพื่อนบ้านเอ็นดูน้องแล้วน้องอยากได้จริงๆเราก็หาไม่ได้ก็เลยยอมซื้อราคารีเซลให้เขาแต่ไม่ได้ซื้อให้ตัวเองนะแต่คนอื่นซื้อให้ได้หัวเราะที่ผ่านมาวาระแห่งชาติเพลงของน้องเราร็อกสตาร์ไปเช็คอินที่เยาวราชกับเขาหรือยังจริงๆรูปที่ลงมันเป็นรูปตอนที่เคยไปมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะเดียรู้ว่าถ้าไปตอนเรียลไทม์คนน่าจะเยอะก็เลยอัพรูปที่เราเคยไปเรามีรูปที่ยังไม่เคยลงก็เลยลงอัปเดตไปปรากฏว่ากระแสดีนะเหมือนเราซัพพอร์ตน้องก็จริงๆแหละเราก็อยากให้คนดูเยอะๆแล้วคนมาเที่ยวประเทศเราเยอะๆทุกคนเซอร์ไพรส์น้องเก็บความลับไม่มีหลุดอะไรออกมาเลยสุดยอดมากเดียไม่รู้หัวเราะ
รู้แค่ว่าเขามาถ่ายที่ไทยแต่ไม่รู้ว่าถ่ายเยาวราชเก่งมากทำได้อย่างนั้นเดียก็ว้าวพร้อมกับทุกคนเลยก็ว้าวเพราะว่าตอนที่เห็นในทีเซอร์เชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนกันอาจจะคิดว่าเป็นไฟแต่งเป็นซีจีไหมพอ MV จริงปึ้งออกมาเลยเป็นเยาวราช 100% ของแท้เซอร์ไพรส์เหมือนกันเก่งมากอะไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้จริงๆก็ภูมิใจกับเขาที่ทำซิงเกิลออกมาได้ถือว่าไวนะตอนนี้ร้อยล้านวิวแล้วเดียปั่นไปกี่วิวก็ดูวนไปอยู่นะฟังไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ฟังวนหลายรอบเหมือนกันค่ะก็ดีใจกับเขา100ล้านวิวแล้วคนรอเราคัฟเวอร์ท่าเต้นด้วยอย่าให้เดียทำอะไรอย่างนั้นเลยหัวเราะให้เดียอยู่นิ่งๆเธอแต่งหน้าให้ใกล้เคียงกันได้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ได้แต่ว่าเต้นเนี่ยพี่ไม่สู้จริงๆลิสเต้นยากไปอะที่ขอเป็นท่าง่ายๆได้ไหมเดียรู้สึกยังไงหลายคนมองว่าเหมือนเดียเป็นโคศกประจำตัวของลิซ่าไปแล้วก็เข้าใจแหละคือมันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเรารู้จักเขาไปแล้วทุกคนก็คงไม่รู้ว่าจะถามเรื่องนี้กับใครก็ต้องถามคนรอบตัวน้องเดียก็เข้าใจทั้งฝั่งพี่ๆด้วยแต่ก็เข้าใจในฝั่งของคนคอมเมนต์คนดูนะว่าทำไมถึงถามแต่เรื่องนี้เขาเรียกความคิดใครความคิดของแต่ละคนล่ะค่ะเราก็ห้ามไม่ได้เดียก็ตอบในส่วนที่ไม่ได้ทำร้ายใครตอบในส่วนที่สบายใจอันไหนที่เดียตอบไม่ได้จริงๆเดียก็จะไม่ตอบสำหรับตัวเดียเองไม่ซีเรียสถามได้ค่ะแต่ก็ประมาณนึงอย่าลงไปเยอะเกินเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ทุกอย่างจริงๆเกรงใจเขาแหละ